จะมาแนะนำน้ำดื่มของป้านะคะตอนนี้กำลังเดือดเลยค่ะนะคะน้ำตะไคร้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะแล้วเนี่ยมันจะขื่นนะคะดับไฟได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะสำหรับป้านี่อยู่แถบสแกนดิเนเวียนเนี่ยจะได้เปรียบกว่าคนอื่นตรงที่ว่าป้ามีตู้เย็นธรรมชาตินะคะป้าพ่อป้ามีบ้านอีกส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าบ้านฤดูร้อนเนี่ยมันจะเหมือนเอาท์ดอร์นะคะไปวางไว้นะคะและมันจะเป็นเหมือนคำห้องเย็นเลยห้องเย็นแบบเย็นมากแล้วป้าก็จะมีน้ำตะไคร้หอมๆนะคะดื่มนะคะเย็นๆดื่มส่วนเลือกป้าไม่ใส่น้ำตาลนะคะใครจะใส่ก็ได้นะคะน้ำตะไคร้ใส่น้ำตาลอร่อยมากนะคะวิธีการต้มเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คุณชอบแต่ใส่เยอะไม่ได้นะคะขืดนะคะใส่นิดหน่อยมันจะหอมนะคะ